ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาในการมองทุกอย่างคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยครับจะต้องมีปัญหาสายตาลองหลับตาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันดูนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างที่มันเคยง่ายมันก็ยากไปหมดเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นอะไรที่สำคัญมากๆมองภาพนี้แล้วเป็นยังไงครับดูไม่รู้เรื่องเบลอเอียงยังไม่ต้องตกใจไปตอนนี้คุณสายตาปกติครับแต่เป็นเพราะภาพเหล่านี้เป็นภาพของการมองเห็นที่ผิดปกติของคนที่มีปัญหาทางสายตาแต่หากวันหนึ่งสายตาเรามีปัญหาแบบนี้แล้วก็เราคงต้องไปพบกับเขาคนนี้ผู้ที่จะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของสายตาของทุกคนนักทัศนมาตรสวัสดีครับผมวุฒิพงษ์พึงพิพัฒน์นะครับเป็นนักทัศนมาตรดร.วุฒิพงษ์พึงพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านควบคุมสายตาสั้นและเลนส์จัดตาคนเดียวในประเทศไทยเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอีกหลายแห่งนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการสมาคมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทยอีกด้วยอาชีพนักทัศนมาตรนะครับก็เป็นอาชีพที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างคมชัดแล้วก็สบายตาหลักๆนี่ก็คือเราจะทําทุกอย่างเกี่ยวกับทางด้านตาและการมองเห็นจริงๆแล้วเราเป็นหมอสาขาหนึ่งเนาะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนไม่มีนักทัศนมาตรแล้วเราก็อยู่กันได้เนาะจริงๆแล้วก็อยู่ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีที่สุดเนาะแต่ก่อนเราไม่มีสมาร์ทโฟนเราคิดว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนไม่จำเป็นแต่เมื่อเรามีปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นทันทีนะครับปัญหาสายตาเนี่ยมันมีมากกว่าปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมีปัญหาสายตาอย่างอื่นอีกมากมายเมื่อเราได้เรียนทัศนมาตรแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วเราก็สามารถจะไปแก้ไขปัญหาสายตาที่ยากและมีความซับซ้อนได้นักทัศนมาตรเนี่ยเรามีความแตกต่างจากจักษุแพทย์ตรงที่ว่าจักษุแพทย์เนี่ยครับจะเป็นคนที่แก้ไขแล้วก็รักษาโรคนะครับโดยการใช้ยาและผ่าตัดแต่นักทัศนมาตรเนี่ยจะเป็นการแก้ไขโดยไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคต้อกระจกไปหาจักษุแพทย์เพื่อผ่าตัดเอาต้อกระจกออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายตาปัญหาสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถจะรักษาได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักทัศนมาตรสามารถทำได้ตอนเด็กๆเนี่ยฝันอยากจะเป็นหมอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความฝันของเราเองเป็นความฝันของคุณแม่ก็เลยอ่ะแม่บอกอยากจะให้เป็นหมอก็เป็นหมอก็ได้ผมเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่จุฬาแล้วปริญญาโทวิทยาศาสตร์แล้วด้วยนะครับผมมาเรียนทัศนมาตรเนี่ยตอนอายุ30ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยผมทำมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นเนอร์เซอรี่เล็กๆเนอร์เซอรี่ต้นไม้นะครับก็คือไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เรียนมาเลยผมจะแต่งงานเนี่ยก็จะต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะระหว่างกิจการของแฟนก็คือร้านแว่นตากับกิจการเนอร์เซอรี่ต้นไม้เนี่ยจะเลือกที่ไหนเมื่อคิดไปคิดมาเราคิดว่าทางด้านร้านแว่นตาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าก็เลยหันมาทางนี้แล้วการที่ทำร้านแว่นตาเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นการต้องจบทัศนมาตรผมก็เลยไปเรียนทัศนมาตรอีก4ปีแต่ผมว่าแรงบันดาลใจมันเกิดหลังจากนั้นมากกว่าซึ่งเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะทำตรงนี้ต่อแล้วก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วทัศนมาตรเนี่ยมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปและประเทศชาติขนาดไหนผมเรียกได้ว่าทุกคนมีปัญหาสายตาเนาะแต่จะมีมากมีน้อยคนที่มีมากก็ต้องการแก้ไขถ้าเกิดไม่แก้ไขเขาอาจจะมองอะไรไม่เห็นหรือมองอะไรไม่ชัดเลยไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยร้านแว่นธรรมดาร้านแว่นทั่วไปที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเขาได้เช่นมีคนไข้อยู่คนหนึ่งเป็นโรคกระจกตาโป่งพองเวลาที่เขามองเห็นเนี่ยเขามองเห็นเหมือนกับคนตาบอดเวลาเขาดู iPad เขาต้องดูขนาดนี้คือเห็นแสงบ้างนะครับแต่ว่าเห็นมัวมากๆวันที่เขารับเลนส์เนี่ย
ขาบอกผมว่าเขารอตรงนี้มา40ปีแล้วแรงดันใจเนี่ยผมว่ามันมีทุกที่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันไหมแล้วเราจะเห็นมาแล้วเนี่ยเราจะเอามันมาเป็นแรงให้เราหรือเปล่าศาสนามาเนี่ยเราเรียนทั้งหมด6ปีเนาะในปี5เริ่มได้ทำงานแล้วนะครับเป็นงานพาร์ทไทม์กับบริษัทคอนแทคเลนส์จอห์นสันพอได้ทำงานเสร็จปุ๊บก็เซ็นคอนแทคยาวมาตลอดทั้งที่เรียนอยู่นะครับจนกระทั่งผมก่อนจะจบอีกนิดนึงผมก็มีบริษัทเลนส์แว่นตานะครับ SCL หลังจากจบแล้วเนี่ยก็ไปทำงานที่เขาครับเพราะนั้นก็คือผมจะได้งานตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยเพราะว่าทัศนามาตรมีน้อยมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกบริษัทเนื่องจากทัศนามาตรเนี่ยเป็นสาขาที่ใหม่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้เพิ่งมีมาแค่ประมาณ15ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2545ณปัจจุบันเรามีนักทัศนามาตรที่มีใบประกอบแล้วเนี่ยประมาณ130กว่าคนแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็น้อยมากเมื่อผมมาเป็นอาจารย์คอนแทคเลนส์แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทัศนามาตรเนี่ยเป็นอาชีพทางการแพทย์เนาะซึ่งการที่เราจะเก่งได้เราจะต้องมีเคสเราจะต้องเจอคนไข้จริงๆนะครับการที่เราไปเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กเลยทำให้ผมจะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะให้ได้เคสอะไรที่ยากๆเคสที่ปกติแล้วเราจะไม่ได้เจอในร้านแว่นนะครับผมก็เลยได้เข้าไปฝึกงานแล้วก็เข้าไปทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎคลินิกนวตาจักษุศูนย์ท็อปจักษุไปดีออฟโตนะครับและล่าสุดก็คือไปที่รัตนินอย่างนึงเลยที่ผมยึดถือมาตลอดก็คือสิ่งที่คนไข้ได้ไปเนี่ยมันจะต้องใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมอบให้เขาผมแก้ไขปัญหาสายตาให้กับคนไข้เนี่ยผมไม่ได้มองเขาเป็นคนไข้เหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเราการที่เราได้เห็นว่าคนนึงที่แบบตาเขามองแทบไม่เห็นเลยอะแล้วหลังจากที่เราทำอะไรเขาบางอย่างแล้วเขากลับมามองเห็นได้เหมือนคนปกติผมว่าตรงนี้มันเติมเต็มชีวิตผมน้องๆทุกๆคนมีความคิดดีๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดเราไม่ได้เอามันมาทำนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีทำเลยครับปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเลนส์สายตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีและนี่คือชนิดเลนส์ที่นำมาใช้เลนส์เว้าเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาสั้นนอกจากนี้ยังเป็นเลนส์ที่นำมาใช้ทำกล้องโทรทัศน์และกล้องจุลทรรศน์เลนส์นูนเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตายาวและยังใช้ทำแว่นขยายอีกด้วยเลนส์กาบกล้วยหรือเลนส์ทรงกระบอกเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียงขั้นตอนการทำงานของนักทัศนามาตรเนี่ยครับก็จะเริ่มที่ห้องตรวจนะครับซักประวัติคนไข้นะครับสอบถามถึงความต้องการของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมาวันนี้มีปัญหาอะไรต้องการอยากจะให้เราช่วยอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเราเรียกว่าไบโอไมโครสโคปหรือซิลิแลมนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจสุขภาพตาต่อมาก็จะมาถึงขั้นตอนการตรวจว่าสายตาอย่างละเอียดนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าโคล็อกเตอร์นะครับวิธีการที่เราจะใช้เครื่องนี้ตรวจสายตาคนไข้นะครับก็คือเราก็จะต้องทำการปรับ PD นะครับให้ตรงกับ PD คนไข้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเครื่องไปทาบที่ตาคนไข้อย่างนี้เนาะจะทำการเรติโนมองไปไกลๆสีแดงๆนะคะบรรทัดล่าสุดต้องอ่านได้ไหมอ่านให้ฟังนิดนึงครับ8 6 9 5 3หลังจากที่เราได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับทำการลองแว่นให้คนไข้โดยให้คนไข้ใส่แว่นนะครับตรงนี้เป็นค่าที่เราวัดได้นะลองใส่ดูนะคะงั้นเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงนะครับคนไข้มีปัญหานะครับหรือว่าดูแล้วมีความต้องการอื่นๆเช่นสมมุติว่าต้องการฟิตคอนแทคเลนส์พิเศษ
ผมก็อาจจะต้องส่งไปตรวจเครื่องมืออื่นๆที่ห้องอื่นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความต้องการอะไรพิเศษก็ตรงนี้เราก็จบละนะครับสำหรับแว่นตาอย่างแรกเลยผมคิดว่าจะต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่ว่าเราจะดูเฉพาะแค่ตากับการมองเห็นเท่านั้นเราต้องดูทั้งหมดเราอาจจะต้องพูดคุยสอบถามเขามีความต้องการอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาก็อาจจะไม่ทราบปัญหาตัวเองก็ได้นะเราเป็นคนดูแลสุขภาพสายตาแล้วก็การมองเห็นของเขาแล้วควรมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับเขานะครับก็มีอะไรก็แนะนำอย่างถูกต้องตรงๆตามหลักวิชาการหลังจากที่เราเรียนจบนะครับนักทัศนมาตรก็จะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลในศูนย์เลสิกหรือในร้านแว่นตาที่ใหญ่ๆนะครับจุดเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นไปเป็นพนักงานที่คอยตรวจตาวัดสายตาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เยอะๆเนี่ยก็คือเราจะต้องได้พบเจอเคสที่หลากหลายได้เจอคนไข้เยอะๆเจอบ่อยๆเจอเคสยากๆก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำงานในบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องการนักทัศนมาตรเข้าไปเป็นฝ่ายวิชาการให้ความรู้ต่อร้านแว่นทั่วไปหรือให้ความรู้กับลูกค้าคนไข้ของเขาหรือเราจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับการเป็นอาจารย์นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการสอนก็อาจจะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทุกสาขาอาชีพเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมแบบไม่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บแล้วก็ความรู้ก็อยู่แค่นั้นทุกปีเนี่ยมีสิ่งนวัตกรรมใหม่ๆช่วยคนไข้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอัปเดตข้อมูลนะครับมีการเพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลานะครับไม่หยุดอยู่ตรงนั้นไม่หยุดอยู่แค่นั้นณปัจจุบันเด็กที่จบใหม่เนี่ยรายได้ก็ค่อนข้างดีนะครับสตาร์ทประมาณสัก 30,000-40,000 บาทต่อเดือนเราอาจจะมีงานทำเยอะแล้วก็ยุ่งหน่อยแต่ว่าการงานที่เราทำเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกได้เนาะการไปตรวจตามโรงพยาบาลเนี่ยครับนักทัศนมาตรไม่จำเป็นต้องเข้ากะดึกไม่เหมือนกับหมอที่ต้องมีเวรดึกส่วนใหญ่ปัญหาของเราเนี่ยปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่รอได้ไม่ไปตัดแว่นวันนี้พรุ่งนี้ไปตัดมะรืนไปตัดก็ได้เพราะนั้นมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเข้ากะดึกหรืออะไรในโรงพยาบาลเพราะนั้นงานก็ค่อนข้างสบายสวัสดีครับผมนายสุขนัทรัศมีอภัยสกุลชื่อเล่นชื่อก๊อตนะครับอยู่คณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่6นะครับก็แรงบันดาลใจของผมก็คือจะมาจากคุณพ่อครับผมคือคุณพ่อผมมาเปิดร้านแว่นและในส่วนตัวเนี่ยก็คือไปคุกคีอยู่ที่ร้านแว่นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงเนี่ยที่รู้จักคุณพ่อตอนที่กำลังจะย้ายเข้ามหาลัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะไปเรียนคณะไหนดีพี่คนนี้เขาก็เลยแนะนำผมมาว่ามีคณะนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับสายตาเนี่ยคือคณะทัศนมาตรศาสตร์ถ้าเราชอบในการเรียนกับแว่นตาหรือว่าเราชอบในเรื่องสายตาเนี่ยก็ลองไปศึกษาในคณะอันนี้ดูครับก็ถ้าเรียนจบแล้วเหรอครับก็อยากจะไปเป็นนักวิเคราะห์เลนส์นะครับอยู่ในบริษัทแบรนด์ชั้นนำครับของประเทศไทยเพื่อไปเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเอาไปพัฒนาเครื่องเลนส์ให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆอนุบาลเลยอย่างเงี้ยหรือจนคนแก่เลยตอนนี้ก็จะใช้เรื่อง IT เยอะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยพอใช้เยอะสายตาเริ่มมีการแบบฟ้าฟางก็ทำให้สายตาเด็กเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพอในอนาคตเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่พาไปรักษาหรือว่าพามาตรวจคัดกรองโรคครับเกี่ยวกับสายตาอะไรเงี้ยสายตาอาจจะผิดเพี้ยนมากกว่าเดิมเยอะก็เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถช่วยให้เขาแบบมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตในทุกวันนะครับชื่อณัชอาภาพวงมาลัยค่ะชื่อเล่นชื่อสายศึกษาอยู่คณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่6แรงบันดาลใจในการเลือกมาเรียนนะคะคือการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้รับการบริการในด้านนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างถูกต้องค่ะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็มีหลายด้านนะคะที่คิดไว้อยากจะมีคลินิกหรือร้านแว่นที่ทำมากกว่าขายแว่นนะคะเป็นของตัวเอง
ถ้าสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไว้มากพอแล้วเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาค่ะให้กับน้องๆรุ่นต่อไปก็คือเป็นอาจารย์มหาลัยค่ะอาจารย์ดนัยตันเกิดมงคลคณะบดีคณะทัศนมาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเริ่มแรกเนี่ยอยู่กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545นะฮะรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกนะครับภายใต้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนะจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็คณะทัศนมาศมเนี่ยเรามีหลักสูตร6ปีเป็นหลักสูตรของผู้ประกอบโลกศิลปะสาขาใหม่ของประเทศก็คือผู้ประกอบโลกศิลปะสาขาทัศนมาศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาแล้วก็สุขภาพตาสาขาของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในการใช้สายตานะฮะนักทัศนมาศหรือว่าผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลผู้ป่วยเมื่อแรกเข้านะแล้วก็ส่งต่อไปเวลาที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมคนที่จบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไปทำงานสถานพยาบาลนะเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะมีบางส่วนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สัมผัสนะหรือว่าอุตสาหกรรมการทางด้านผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านตาอย่างเงี้ยนะหรือว่าการให้การศึกษาทางด้านสายตาและสุขภาพตาต่อไปด้วยคณะของเรานะคะเรียนทั้งหมด6ปีฟังดูอาจจะนานสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราทำงานกับมนุษย์สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เราทำให้เกิดทั้งผลดีได้และผลเสียได้ถึงแม้เราจะเรียนแค่แบบเน้นเกี่ยวกับตาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ทั้งหมดทางร่างกายอะค่ะว่าเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยก็ในปี1กับปี2เนี่ยจะเหมือนว่าปรับพื้นฐานเป็นพวกวิชาพื้นฐานเลยครับวิทย์คณิตเคมีแล้วก็ชีวะอะไรต่างๆนะครับส่วนปี3กับปี4เนี่ยเป็นช่วงที่เรียนทั้งกายวิภาคศาสตร์ก็คือร่างกายส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่เรียนทางทฤษฎีอย่างเดียวที่เกี่ยวกับร่างกายเราก็มีเรียนเกี่ยวกับตาอีกด้วยในช่วง2ปีนี้ปี5เนี่ยจะเป็นพวกคลินิกเฉพาะทางทางด้านทัศนมาศอย่างเช่นพวกสายตาเด็กการดัดกล้ามเนื้อตาหรือว่าการทำทัศนบำบัดส่วนปี6เนี่ยจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติทางด้านคลินิกนะฮะในปีสุดท้ายก็คือจะต้องสามารถปฏิบัติคลินิกได้ดูแลรักษานะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาทางด้านสายตานะฮะปัญหาทางด้านสุขภาพตาของคนไข้นะของผู้ป่วยเนี่ยนะฮะให้ได้อย่างมีระบบนักเรียนที่จะมาศึกษาต่อคณะทัศนมาศนะครับต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเรียนจบม.6แล้วก็จบสายวิทย์คณิตก็วิธีการสอบนะครับก็จะเป็นการแบบสอบตรงก็ในเรื่องข้อสอบนะครับก็จะมีทั้งอาในและปอในข้อเขียนนะคะมี5วิชาก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ส่วนสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในคณะนะคะเราก็จะมีการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยการเตรียมตัวตอนนั้นก็อาศัยว่าซื้อข้อสอบเก่าๆของพวกโอเน็ตอะไรเงี้ยค่ะมาทำย้อนหลังหลายๆปีจนมันคล่องค่ะตอนที่ก่อนเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็มีอ่านหนังสือนี่เยอะแทบบอกเลยเร็วไปเยอะมากครับก็จะมีการเตรียมตัวเลยไปติวครับไปอยู่สถาบันติวเลยก็คือจะมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันครับเขามาติวให้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่ได้บอกไปครับ5วิชาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านทัศนมาศศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะทัศนมาศศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะทัศนมาศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตภาควิชาทัศนมาศศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.comส
ำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจหรือว่าชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเน้นการบริการให้กับประชาชนนะคะก็คณะทัศนมาตรนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถทำตามความฝันของน้องได้เราเน้นแค่ตาก็จริงแต่ตาเนี่ยเป็นอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมากค่ะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมุ่งเน้นเลยว่าถ้าเราตั้งใจอยากที่จะเรียนคณะนี้แล้วเนี่ยขอให้ทำให้สุดความสามารถนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรียนการเรียนพิเศษหรือว่าการเจอเพื่อนเนี่ยก็ถ้าน้องๆตั้งใจอะไรเนี่ยอยากให้มุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายตรงนั้นมากกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยอยากให้ทำให้เต็มที่ครับในอนาคตเองแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะฮะแต่การที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพตาที่ดีมีสายตาที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้แก่ประชาชนสาขาวิชาชีพนี้ผมมองว่ามันยังเป็นสาขาวิชาที่มีอนาคตสดใสความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้ค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะไม่มีตกงานแน่นอนถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักทัศนมาตรนะครับก็อยากจะให้มาสัมผัสชีวิตจริงๆมาสัมผัสการตรวจตาจริงๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจจริงๆว่าเราชอบตรงนี้จริงไหมถ้าเราชอบจริงก็ลุยให้เต็มที่เลยนะครับก็หลายครั้งเหมือนกันที่ได้รับการบอกกล่าวว่าเราจะสอนวิชาชีพอย่างนี้ทำไมการสร้างอะไรใหม่เนี่ยมักจะยากแล้วก็ทำให้คนเข้าใจในกลุ่มใหญ่เนี่ยลำบากแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอนาคตสำหรับวิชาชีพอย่างนี้ในประเทศซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนปัญหาสายตาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาสายตาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตวิชาชีพอย่างนี้แหละครับที่จะช่วยเหลือแบบประเทศชาติได้ในระยะยาวก็เวลาเขารักษาคนไทยใช่ไหมครับความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากเอาใจใส่เหมือนเป็นญาติคนนึงครับได้แบบดูแลเขาได้แบบเอาใจใส่เขาโดยเต็มที่ครับทำให้เขาแบบว่าคนไข้เข้ามาได้เหตุผลนี้เราสามารถแก้ให้เขาได้อะไรอย่างนี้ทำให้เขาแบบมีความสุขออกไปโดยที่แบบได้รับทุกอย่างให้มีความสุขครับรู้สึกดีนะคะที่จะให้คนคนหนึ่งที่มองเห็นไม่ชัดมากเท่าไหร่จนกลายมาว่าเห็นมองชัดได้เหมือนกับคนปกติคนอื่นยิ่งถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดหรือจะเป็นเด็กๆอะค่ะเขาจะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกมีความสุขมากความสุขของเขาทำให้เรามีความสุขตามไปด้วยการมองเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถไปทำสิ่งดีๆต่างๆได้มากมายเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นพนักงานขับรถเขาก็จะขับรถแล้วก็ส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมช่วยหมอไปถ้าหมอเป็นหมอผ่าตัดก็หมอก็สามารถจะผ่าตัดคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการมองเห็นที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถจะไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ภูมิใจทุกครั้งและมีความสุขทุกครั้งที่เราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้เนาะแล้วก็เราสัมผัสได้ครับว่าคนไข้เขามีความสุขเมื่อเขาได้สิ่งดีๆเขาได้ตาที่มองเห็นชัดมองได้สบายตากลับไปเพราะนั้นการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำงานอะเราทำไปด้วยแล้วก็รู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มแล้วก็รู้สึกมีความสุขก็ทำมันได้อย่างไม่เหนื่อยแล้วก็จะทำมันต่อไป